ย่างที่เห็นนะครับที่ฮ่องกงเขายิงในตึกนะครับพื้นที่ที่ฮ่องกงมันค่อนข้างจะจำกัดแถมลมมันแรงมันเป็นเกาะฝนก็ตกบ่อยเหมือนกันนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะยิงปืนข้างในข้างในเนี่ยนะมันเป็นตึกสูงๆอย่างที่เห็นนะครับบางสนามอยู่ชั้น3ชั้น10อะไรก็แล้วแต่ครับเราจะเข้าไปที่สนามสุดท้ายของเรานะครับในวันนี้ซึ่งจะมี3 stage เหมือนกันนะครับเข้าไปดูกันนะครับเบนเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงถูก DQ สเตจที่ผ่านมาแนวปืนเกิน180องศาโดยที่มีผลต่างกันนิดเดียวเองทำให้ทาง RO ก็จับ DQ โดยทางนี้ทางนั้นก็ต้องยอมรับตามกฎเกณฑ์ของกติกาของกีฬายิงปืนครับผมพี่ต้อมเกิดอะไรขึ้นเกิดลั่นครับตอนกำลังรีโหลดเปลี่ยนแมกกาซีนก็เลย DQ เลยครับกลับมาคุยกับคุณโจนะครับที่ยิงแบบคันเทพเลยนะครับ Joe, I've noticed how fast you're shooting and before you shoot you close your eyes and you kind of walk through. Does that help a lot? Yeah, of course. This is a main point. If you want to fast and accurate, this is the very important. This is what we call visualize. Yeah, because in IPSC they have a different target place and different angle or a distance. So after we walk through, we will plan a fast plan for yourself first, and then you will we just like a program, run it again and run it until smooth. And when you on the line, just like play a radio and do it out. Yeah. Very important. เขาบอกว่าแต่ละสนามที่เขาจัดมันจะต่างกันมากนะครับทั้งระยะทางทั้งจำนวนเป้านะครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทบทวนในใจว่าเขาจะหลับตาทบทวนในใจว่าจะยิงเป้าไหนยังไงวิ่งยังไงให้มันเร็วที่สุดแล้วก็แม่นที่สุดนะครับเขาบอกว่านี่ก็คือเคล็ดลับของคนที่จะยิงเก่งมากนะครับ Thank you very much Joe I think if I start shooting I'll take your advice and visualize myself Yeah think more yeahไม่น่าอยู่ผมว่ามันต้องหนีไปก่อนที่จะให้ผมยิงนะในที่สุดก็มั่วนะครับ Gun is zero and around 6 meters so this is just maybe 5 meters so the bullet is strong not the point of the zero so we will aim a little bit higher you want to try again? Can I try again? Yeah, of course yeah. เราดูอีกครั้งหนึ่งI think I still got it again. Yeah, but these ones are better. Great. Yeah. ครั้งที่สองเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังมีโดนบ้างครับไม่เป็นไรในสงครามตัวประกันก็ต้องโดนบ้างครับอ้างบ้างนั่นคือภูมิใจ
มาที่งานรับรางวัลแล้วนะครับเราจะดูกันนะครับว่านักกีฬาไทยได้รางวัลหรือเปล่าครับ